Hi, my student นะคะ Good morning, my student นะคะสวัสดีตอนเช้านะคะ Today we will study about sport นะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรลูก sport หลายๆคนคงจะรู้ความหมายแล้วว่า sport คืออะไรคะตอนเที่ยงเนี่ยเพื่อนๆเราเนี่ยชอบเล่นฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยถือว่าเป็นชนิดของอะไรลูกชนิดของกีฬาใช่ไหมกีฬาในภาษากีฬาเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยเอาภาษาไทยก่อนไม่ต้องเอาภาษาอังกฤษก่อนภาษาไทยชนิดกีฬามีอะไรบ้างฟุตบอลแบดมินตันเทนนิสอะไรอีกว่ายน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมมีเยอะแยะเลยนะคะวันนี้น่าจะรู้หัวข้อเรื่องที่ครูกำลังจะสอนแล้วแหละครูกำลังจะสอนเรื่องสปอร์ตคือกีฬานะคะคือกีฬานั่นเองเรามาดูก่อนนะคะ before going to learn about sport นะคะ please bring bring ก็คือนำนะคะนำอะไรบ้างนำโน้ตบุ๊กคือสมุดเพนคือปากกาแล้วก็อะไรอีกมีสมุดมีปากกามีไม้บรรทัดใช่ไหมรู้เลยใช่ไหมอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะคะโอเค that's okayLet's go for learning about sport นะคะเดี๋ยวไปเรียนเรื่องกีฬากันนะคะวันนี้ครูจะสอนแค่คำศัพท์ก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยครูจะสอนเรื่องหลักไวยากรณ์นะคะสัปดาห์นี้สอนเรื่องกีฬาคำศัพท์ก่อนนะคะเอาขึ้นวันที่ก่อนนะคะขึ้นวันที่ก่อนวันนี้วันพุธคือ WEDNESDAY วันที่11ใช้ตัว T อะไรลูก TH เดือนนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วใช้ August คำนี้อ่านว่า August แปลว่าเดือนสิงหาคมนะคะเดือนสิงหาคม How many days? D-A-Y, day, แปลว่าวัน How many days are there in August? How many ใช้ถามจำนวนครูถามว่า How many days มีกี่วันในเดือน August? August คือเดือนสิงหาคมถ้ามีกี่วันลูกมีสิงหาคมมันมี31ถ้ามี31เราใช้ there is หรือว่า there are ในการตอบถ้าใช้ there is แสดงว่ามีแค่1เท่านั้นแสดงว่าเราต้องใช้ there are ใช่ไหม there are ตามด้วยจำนวนคือ31ใช่ไหม there are อะไรลูก30อะไร31 days in August มีจำนวน31วันในเดือนสิงหาคมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปกันอันนี้ครูจะให้หนูจดพร้อมครูเลยเนาะคำนี้อ่านว่า sport นะคะมันจะมีทั้งคำศัพท์คำอ่านคำแปลเลย sport แปลว่ากีฬานะคะ sport คือกีฬานะคะคำศัพท์คำแรกเลย1นะคะ the first sportคือกีฬานะคะ sport เมื่อครูเติม s ลงไปที่ตัวนี้แปลว่ากีฬากี่ชนิดที่ครูจะนำเสนอหลายชนิดใช่ไหม sport ต่อไปแสดงว่าคำศัพท์ต่อไปเนี่ยครูไม่ได้เสนอชื่อกีฬาแค่อย่างเดียวแค่ฟุตบอลแค่อย่างเดียวไม่ใช่ครูอาจจะเสนอเทนนิสปิงปองแบดมินตันยูโดยิงธนูขี่ม้าอะไรพวกนี้ที่ครูพูดมาทั้งหมดมีหมดเลยนะคะโอเคถ้าจดไม่ทันกดหยุดได้เลยนะคะกีฬาชนิดนี้เราเรียกว่ากีฬามันไม่ใช่กีฬาเทนนิสหรือว่าไม่ใช่กีฬาแบดมินตันมันคือกีฬาปิงปองภาษาอังกฤษมันคือเทเบิลเพราะว่าทำไมมันเรียกว่าเทเบิลคือโต๊ะใช่ไหมเทเบิลเทเบิลแล้วตามด้วยคำว่าเทนนิสเพราะว่ามันคือกีฬาที่เป็นเทนนิสขนาดเล็กที่ใช้โต๊ะในการเล่นใช่ไหมลูกคำนี้เราจะอ่านว่าเทเบิลคือโต๊ะใช่ไหมเทนนิสคือกีฬาใส่คำว่ากีฬาไปด้วยกีฬาเดี๋ยวหาตัวรอจุฬาก่อนกีฬาเรียกว่ากีฬาอะไรลูกกีฬาปิงปองนั่นเองกีฬาปิงปองนะคะคำนี้อ่านว่า table ส่วนคำนี้อ่านว่า tennis table tennis คือกีฬาปิงปองนั่นเองนะคะจะมีผู้เล่นนะคะ there are two players
prayer เดี๋ยวครูเสนอคำนี้เพิ่มลงไปนะคะอันนี้คำที่สองเนาะเป็นคำที่สองครูมาเพิ่มคำนี้ให้นิดนึงเมื่อกี้ครูพูดไปคำว่า prayer pray play เนี่ยมันแปลว่าเล่นใช่ไหมplay แปลว่าเล่นใช่ไหมคะถ้าใส่ er ลงไปนะคะอ่านว่า prayer 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 แปลว่าผู้เล่นนั่นเองนะคะผู้เล่นผู้เล่นนั่นเองนะคะผู้เล่นทีนี้เนี่ยเราจะใช้ไม้บิงปองเนี่ยในการเล่นนะคะต่อไปนะคะคำต่อไปคำนี้มันคืออะไรลูกคำนี้มันคืออะไรเอ่ยคืออะไรฮอกกี้นะคะฮอกกี้ HOCKEY อ่านว่าฮอกกี้ฮอกกี้มันคือกีฬาฮอกกี้นะคะถ้าเราไม่มีนะลูกนะกีฬาฮอกกี้เนี่ยมันจะเล่นบนน้ำแข็งนะคะคือการใช้ตัวเนี่ยลูกฮอกกี้นะคะสไลด์ไปกับพื้นแล้วก็ใช้ไม้ค่ะเขามีไม้ตีนะคะเป็นการเล่นกันนะคะของผู้เล่น2ฝ่ายเหมือนกันนะลูกนะใครที่ตีลูกอันนี้เข้าประตูก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะหนูดูรองเท้าที่เขาใช้เล่นนะคะไม่ใช่รองเท้ากีฬานะมันเป็นรองเท้าที่ใช้เล่นบนสเก็ตบนน้ำแข็งนะคะกีฬาชนิดนี้ต้องมีความยังไงลูกต้องมีความชำนาญนิดนึงในการเล่นเพราะว่าถ้าล้มทีนึงอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมเพราะเล่นบนน้ำแข็งนะคะกีฬาชนิดนี้คือฮอกกี้นะคะต่อไปกีฬาชนิดนี้คือรักอะไรลูกรักบี้นะคะรักบี้รักบี้นะคะคือรักบี้คือกีฬารักบี้นะคะรักบี้คือกีฬารักบี้นะคะจะใช้ลูกบอลในการเล่นเนี่ยลูกจะใช้ลูกบอลเขาจะเรียกว่าลูกรักบี้นะคะใช้ในการเล่นนะคะกีฬาชนิดนี้คือรักบี้นะคะเอาครูเขียนผิดมันใช้ตัว G นะคะเดี๋ยวครูเปลี่ยนตัวอักษรนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวดูยากนะคะโอเคมันคือรักบี้คือกีฬารักบี้นะคะกีฬารักบี้นะคะต่อไปคำศัพท์คำต่อไปมันคือเป็นการเล่นของ there are two players มีผู้เล่นสองฝ่ายเหมือนเดิมมันคือกีฬาสนุกเกอร์ใช่ไหมคะสนุกเกอร์คือกีฬาสนุกเกอร์ก็คือการเล่นอะไรลูกกีฬาสนุกใช่ไหมกีฬาสนุกเกอร์กีฬาสนุกเกอร์นะคะมีลูกบอลในการเล่นเหมือนกันนะคะใช้ลูกบอลในการเล่นเหมือนกันกีฬาสนุกเกอร์นะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นอะไรลูกเป็นกีฬาจิมนาสติกนะคะจิมนาสติกเป็นกีฬาจิมนาสติกนะคะจิมนาสติกก็คือกีฬาอะไรนั่นเองกีฬายิมนาสติกจิมนาสติกนะคะคือกีฬายิมนาสติกกีฬายิมนาสติกนะคะอันนี้ต้องอาศัยความอ่อนตัวนะคะในการเล่นใช่ไหมสามารถกางแขนกางขาได้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะกีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันต้องฝึกฝนอย่างดีนะคะมันคือกีฬายิงธนูคือ archery นะคะ archeryarchery คือกีฬายิงธนูนะคะกีฬาอ้อผิดนะคะกีฬายิงธนูนะลูกนะยิงธนูอันนี้เขาอาจจะเขาเล่นแค่คนเดียวนะคะเพราะว่า
คือเป้าหมายก็คือยิงไอตัวลูกศรนะลูกเดี๋ยวครูสอนคำว่าลูกศรด้วยยิงไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอะตัวลูกศรนะให้ไปอยู่ตรงแป้นนะคะกีฬายิงธนูเดี๋ยวครูสอนเพิ่มไปนะคะลูกศรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า arrow ลูกศรภาษาอังกฤษคือ arrow a w r a w r oW อ่านว่า arrow arrow แปลว่าลูกศรหรือว่าลูกธนูนะคะใช้ได้เหมือนกันเลยมันคือลูกศรหรือว่าลูกธนูนั่นเองนะคะโอเคมาดูกีฬาต่อยังเหลืออีก 3-4 กีฬานะคะกีฬาอันนี้เรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าจูโดจูโดยูโดใช่ไหมจูโดมันคือจูโดคือกีฬากีฬายูโดนั่นเองกีฬายูโดนะคะเป็นกีฬาที่เป็นการต่อสู้เนาะต่อไปถ้าหนูไม่ทันหนูกดหยุดได้เลยนะลูกนะต่อไปอันนี้เป็นกีฬาพายเรือเขาเรียกว่า sailing 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 คือกีฬาลูกกีฬาพายเรือนั่นเองพายเรือนะคะผู้เล่นคนเดียวเหมือนกันแต่ว่ามีคู่แข่งขันเนาะมีแข่งกันว่าใครพายเรือเข้าเส้นชัยได้ถึงก่อนนะคะโอเคต่อไปอันนี้กีฬาปั่นจักรยานเขาเรียกว่าไซคลิงนะคะไซคลิงไซคลิงนะคะคือกีฬาปั่นจักรยานกีฬาปั่นจักรยานภาษาอังกฤษคือไซคลิงนั่นเองนะคะต่อไปนะคะนี้เป็นกีฬาขี่ม้าขี่ม้าปั่นจักรยานพวกนี้เราจะใช้คำว่า ride หมดเลยใช่ไหม ride แต่ขี่ม้าเนี่ยเราจะไม่ใส่คำว่า horse ลงไปเราจะใส่ว่า riding ridingriding หาย riding คือกีฬาขี่ม้านั่นเองนะคะกีฬาขี่ม้านะคะกีฬาขี่ม้าโอเคเดี๋ยวครูทบทวนคำศัพท์ทั้งประมาณ15คำเนาะคำแรกคำว่าอะไรครูขึ้นจอใหญ่ก็แล้วกันคำแรกคือคำว่า sport sport คือกีฬาถ้าครูเติม s แปลว่ากีฬาหลายชนิดนะคะ player player คือผู้เล่นแต่ถ้าเป็นผู้เล่นหลายคนก็เติม s นะคะเป็น players นะคะหมายถึงผู้เล่นถ้ากีฬาปิงปองภาษาอังกฤษเรียกว่า table อะไรคะ tableTennis เพราะว่าใช้โต๊ะในการเล่นนะคะจำไว้table tennis เนี่ยกีฬาปิงปองเนี่ยเขาเล่นกับโต๊ะใช่ไหมลูกภาษาอังกฤษคือ table tennis เป็นการนำเอาคำว่าโต๊ะกับคำว่ากีฬาเทนนิสเนี่ยมารวมกันนะคะต่อไปกีฬาที่เล่นบนน้ำแข็งนะเล่นบนน้ำแข็งแล้วก็มีอะไรลูกมีเนี่ยค่ะมีไม้แล้วก็มีลูกฮอกกี้เขาเรียกว่าฮอกกี้ฮอกกี้ก็คือกีฬาฮอกกี้นั่นเองนะคะกีฬาฮอกกี้นั่นเองต่อไปคือรักบี้รักบี้คือกีฬารักบี้นั่นเองนะคะกีฬารักบี้นะคะเป็นการมีลูกรักบี้นะคะแล้วก็เนี่ยเราเนี่ยต้องปาให้เข้าเส้นชัยนะคะผู้เล่น2ฝ่ายเหมือนกันนะคะ
ต่อไปเรียกว่าสนุกเกอร์สนุกเกอร์คือกีฬาสนุกเกอร์นะคะกีฬาสนุกเกอร์เล่นสองฝ่ายเหมือนกันนะคะอันนี้มีไม้ยาวๆเรียกว่าไม้สนุกนะคะแล้วก็มีโต๊ะสนุกในการเล่นนะคะอันนี้เรียกว่าจิมนาสติกจิมนาสติกแปลว่ากีฬายิมนาสติกนะคะยิมนาสติกนะบ้านเราก็มีให้เห็นอยู่นะลูกนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพอดีใช่ไหมใครได้ดูบ้างครูชอบดูกีฬาที่เขากระโดดน้ำแล้วก็ทำเป็นท่าทางต่างๆเนาะก็สนุกดีเนาะก็มีกีฬาวอลเลย์บอลมีกีฬาหลากหลายเลยนะคะในโอลิมปิกนะถ้าหนูได้ดูนะคะต่อไปเป็นกีฬาอาร์เชอรี่คือกีฬายิงธนูนั่นเองนะคะเราจะใช้ arrow ก็คือลูกศรหรือว่าลูกธนูในการยิงนะคะไปที่เป้านะคะไปที่แป้นของเขานะคะถ้ายิงได้ตรงเป้าที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็คะแนนจะเยอะที่สุดใช่ไหมลูกต่อไปเป็นกีฬาต่อสู้นะคะเล่นสองฝ่ายเหมือนกันคือจูโดคือกีฬายูโดนะคะsailing ก็คือกีฬาพายเรือนะคะกีฬาพายเรือกีฬาพายเรือcycling คือกีฬาปั่นจักรยานนะคะกีฬาปั่นจักรยานสุดท้าย riding คือกีฬาขี่ม้านะคะกีฬาขี่ม้าโอเคเดี๋ยวครูจะให้ดูอันนี้นิดหนึ่งก่อนจะไปเนาะเดี๋ยวหาทบทวนให้นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเดี๋ยวมาทบทวนกีฬากันนะลูกน้ำไม่แน่ใจว่ามันจะตรงหรือเปล่านะคะเรามาดูซิ Memory Game ตรงนี้ก็คือเกมที่เป็นไงลูกเกมที่ Memory ก็คือเป็นเกมความจำนะคะระหว่างที่ครูเข้าอันนี้นะคะหาอันนี้อยู่นะลูกนะให้หนูทบทวนคำศัพท์ไปพลางๆเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะให้หนูเนี่ยอัดคลิปท่องคำศัพท์ตื่นเต้นหรือเปล่าตื่นเต้นแล้วก็ตกใจเลยใช่ไหมให้อัดคลิปท่องคำศัพท์เดี๋ยวครูจะสอนนะคะว่าให้ท่องยังไงไม่ต้องกลัวนะคะระดับเราเก่งอยู่แล้วนักเรียนป.4ถึงป.6นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกนะเดี๋ยวครูดูก่อนนะคะยังไม่มามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันคืออะไรดูซิว่าเล่นได้หรือเปล่าครูจะกดตัวนี้ก็แล้วกันมันคืออะไรเอ่ยเทนนิสเขาให้เราจับคู่คำศัพท์ใช่ไหมลูกจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพอันนี้คือกีฬาฟุตบอลไหนที่เป็นกีฬาฟุตบอลไอฮอกกี้อันนี้น่าจะเล่นไม่ได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวหาอันอื่นให้หาทบทวนคำศัพท์ให้แป๊บหนึ่งนะคะมันอันเดิมโอเคครูออกอันนี้ให้
ดูให้ทายว่าเป็นกีฬาอะไรเนาะแอบเห็นกีฬาอันนี้คืออะไรลูกเทนนิสใช่ไหมเทนนิสใช่ไหมโอเคต่อไปนี่กีฬาลูกเมื่อกี้ปั่นจักรยานภาษาอังกฤษคือไซคลิงนะคะอันนี้กีฬาฟุตบอลนะคะฟุตบอลครูไม่ได้นำเสนอไปนะคะฟุตบอลคือกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะคะอันนี้คืออะไรลูกเล่นบนอันเนี้ยเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเล่นบนน้ำแข็งอ่ะมีลูกอะไรด้วยมันเรียกว่าฮอกกี้นะคะอันนี้เรียกว่าไอสเกตสกีนะคะสกีนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรเมื่อกี้เรียกว่ามีโต๊ะด้วยแล้วก็มีเทนนิสเล็กๆด้วยเรียกว่า table tennis อันนี้คือ basketball อันนี้คืออะไรลูก volleyball อันนี้คืออะไรคะเอาอย่างนี้ดีกว่าครูให้จดเพิ่มไปดีกว่าอันนี้นะคะต่อไปมันต่อเลยเนาะมันคืออันนี้ออกก่อนต่อไปนะคะอันนี้มันคือกีฬาฟุตบอลนะคะฟุตบอลครูให้จดต่อไปเลยคือฟุตบอลนะคะคือกีฬาฟุตบอลกีฬาฟุตบอลนะคะก็คืออันนี้นั่นเองกีฬาฟุตบอลต่อไปเป็นอันนี้เราจบไปแล้วนะคะต่อไปเป็นสกีใช่ไหมลูกอ่านว่าสกีสกีอิงแปลว่ากีฬาสกีนะคะกีฬาสกีโอเคเทเบิลเทนนิสแล้วต่อไปกีฬาอะไรลูกบาสเก็ตบอลบาสเกตบอลคือกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองกีฬาบาสเกตบอลนะคะกีฬาบาสเกตบอลต่อไปกีฬาอะไรคะกีฬาวอลเลย์บอลคือกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาวอลเลย์บอลนั่นเองนะคะกีฬาวอลเลย์บอลต่อไปสวิมมิ่งคือกีฬาอะไรลูกสวิมมิ่งคือกีฬาว่ายน้ำนะคะกีฬาว่ายน้ำสวิมมิ่งคือกีฬาว่ายน้ำเดี๋ยวครูทวนสไลด์นี้ให้นิดหนึ่งอันนี้คือเทนนิสนะคะฟุตบอลคือกีฬาฟุตบอลใช่ไหมกีฬาฟุตบอลอันนี้คำศัพท์ใหม่สกีงคือกีฬาสกีนะคะบาสเกตบอลคือกีฬาบาสเกตบอลวอลเลย์บอลคือกีฬาวอลเลย์บอลสวิมมิ่งคือกีฬาว่ายน้ำนะคะโอเคเดี๋ยวครูหยุดการแชร์หน้าจอก่อนนะคะไหนแล้วโอเคเดี๋ยวท้ายคลิปนะครูให้หนูเลือกคำศัพท์มา5คำนะคะเลือกคำศัพท์มา5คำแล้วก็อัดคลิปสะกดคำมีสะกดคำศัพท์แล้วก็มีคำอ่านมีคำแปลอนุญาตให้ดูสมุดได้นะคะเอา10คำดีกว่าระดับหนูแล้วเอา10คำเนาะเอา10คำเพราะว่าเป็นระดับปอปลายแล้วเนาะเช่นวิธีการก็คือให้หนูถือครูอนุญาตให้ถือสมุดถือหนังสือได้สมมติคำที่1หนูก็รายงานตัวก่อน Hello my name is ชนิภาสุนภัทร Today I will present about sport วันนี้จะมานำเสนอเรื่องสปอร์ตนะคะ First number one football ฟุตบอลกีฬาฟุตบอลคำที่2สมมติคำว่าswimming swimming swimming แปลว่ากีฬาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ย10คำแค่10คำนะคะให้สะกดคำละ1รอบเท่านั้นนะคะแค่1รอบนะเอา10คำอนุญาตให้ดูสมุดได้นะคะโอเค that's enough for today นะคะเดี๋ยวครูเนี่ย
จะไปดูคลิปวิดีโอหนูว่าหนูท่องคำศัพท์ถูกต้องหรือเปล่านะคะครูจะเก็บคะแนนวันนี้จำนวน15คะแนนก็คือในการจดในสมุด5คะแนนการท่องอีก10คะแนนถ้าท่องถูกต้องคำอ่านถูกต้องคำแปลถูกต้องเอาไปเลย10คะแนนเต็มนะคะคะแนนสมุดครูก็จะให้คะแนนครูจะไม่ให้คะแนนต่ำนะคะคะแนนสมุดจะให้ประมาณ4ประมาณ5ดูความตั้งใจนะคะส่วนการท่องคำศัพท์ตั้งใจนะลูกนะถ้าหนูท่องได้ก็10คะแนนเต็มนะคะโอเค that's enough for today goodbye อย่าลืมอัดคลิปวิดีโอส่งครูนะคะวันนี้เลยนะลูกนะโอเค goodbye ค่ะ